ที่ยวไทย5ภาคตลอดทั้งปีชื่นชมในตลาดไปเงินทองไม่รั่วไหลเมื่อไทยช่วยไทยท่องเที่ยวกับรายการเที่ยวทิ้งตัวสวัสดีครับทุกคนได้เวลาเที่ยวทั่วไทยที่จะมีไกด์นำทางมาพี่ป๊อกกิตติพันธ์เป็นวิชาที่แสนดีของบุ๊กโกเองค่ะที่จะพาบุ๊กโกไปเที่ยวทิ้งตัวไปเที่ยวทั่วประเทศไทยให้อเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมและตอนนี้ก็พร้อมให้ทุกคนออกเดินทางแล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยคนเราอ่ะมักจะชอบเที่ยวไม่เหมือนกันบางคนชอบเที่ยวทะเลบางคนชอบเที่ยวภูเขาเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์หรือเที่ยวแบบสโลไลฟ์ให้ได้พักผ่อนจริงๆแล้ววันนี้ถ้าใครที่ชอบเที่ยวพักผ่อนแบบจริงๆเที่ยวทิ้งตัวแบบนี้ก็ต้องมาเลยน่านไงฮาร์ดน่านวันนี้พี่ป๊อกพาพวกเรามาเที่ยวทิ้งตัวที่จังหวัดน่านเริ่มทริปตื่นนอนจากโฮมสเตย์มาชมหมอกวิวดอยสกาดได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะจิบชาไล่ชาโบราณบนดอยสกาดวิวเนื้อที่ไล่ชาเป็นหมื่นๆไร่เลยเนาะปลูกต้นชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชิมชาเสร็จก็ต่อด้วยดิปกาแฟบนดอยแล้วที่พีคมากที่สุดเนี่ยนะคะที่ผู้กดชอบมากก็คือพาไปกินหมูกระทะบนดอยสกาดแวะเซลฟี่ที่ชุมชนท่องเที่ยววิวสวยมากดอยสกาดเนี่ยเลิศจริงๆอ้าว1 2 3เย้ชิมก๋วยเตี๋ยวใบเมี่ยงอึ่งอบโอ่งในวิวธรรมชาติที่ดูสินค้าชุมชนกลุ่มผ้าทอไทยลือโอ้โหเที่ยวถึงตัวที่จังหวัดน่านฟินสุดๆไปเลยค่ะ